สายไหมเป็นไรสายไหมมาหาแม่เร็วสายไหมเป็นไรเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เราสังเกตว่าน้องสายไหมมีอาการผิดปกติหลายรอบเนาะเมื่อวานเนี้ยที่เราเห็นก็คือ3รอบเลยนะคือเขาจะมีอาการแบบว่าคล้ายๆขาชักเกร็งนะแล้วก็แบบขาไม่มีแรงเนาะนี่นะคะทุกคนเราก็ไปหาคุณหมอมาเรียบร้อยแล้วเนาะสวัสดีค่ะดีไซน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ดีไซน์กดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่กุ้งก็มีอาการน้องสายไหมมาอัปเดตให้ฟังนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เราสังเกตว่าน้องสายไหมมีอาการผิดปกติหลายรอบเนาะเมื่อวานเนี้ยที่เราเห็นก็คือ3รอบเลยนะก็คือเขาจะมีอาการแบบว่าคล้ายๆขาชักเกร็งนะแล้วก็แบบขาไม่มีแรงเนาะเมื่อวานแม่อัดคลิปไว้ด้วยเดี๋ยวแม่เปิดคลิปให้ดูนะคะสายไหมเป็นไรสายไหมมาหาแม่เร็วสายไหมเป็นไรสายไหมลองอากอดจับอะเป็นอะไรอ่ะแม่ถ่ายคลิปไว้ให้หมอดูสายไหมสายไหมเป็นไรหาแม่เร็วมาหาแม่เร็วมาเมื่อกี้ก็ปกติปกติใช่ไหมไม่ได้ท้องเสียไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่ก็นี่เลยอย่างที่เห็นในคลิปเนาะต้องขอเล่าก่อนว่าตอนเนี้ยเรารับน้องสายไหมมาอยู่กับเราได้ประมาณ10วันนะคะแล้วตอนที่รับมาได้ 2-3 วันแรกๆเนี่ยเราก็สังเกตว่าน้องเหมือนจะมีอาการขาอ่อนแรงเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นอาการน้อยกว่านี้เนาะแบบแค่นิดหน่อยอะแบบไม่ได้ถึงกับชักเกร็งแค่แบบว่าเดินยืนอยู่แล้วก็ล้มแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ล้มอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนั้นน้องมีอาการท้องเสียด้วยนิดหน่อยเราก็เลยพาไปหาหมอเพื่อความสบายใจแล้วก็ตรวจอะไรนะไวรัสอะไรพวกนั้นอะตรวจเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็คุณหมอก็ให้ยาแก้ท้องเสียมาทานแล้วแม่ก็เปิดคลิปตอนนั้นก็ถ่ายคลิปไว้ด้วยแต่ว่าตอนนั้นน้องอาการน้อยกว่านี้เนาะก็เปิดคลิปให้คุณหมอดูคุณหมอบอกว่าคุณหมอก็บอกว่าน่าจะปกติน่าจะแบบงัวเงียเพิ่งตื่นหรือเปล่าแล้วอย่างเขาเด็กเขาเล็กอยู่ตัวแบบเป็นเด็กอยู่ตัวเล็กอยู่ขาก็เลยแบบว่าไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะแม่ก็โอเคเนาะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าน้องมีอาการก็คือแบบเหมือนพุงท้องน้องโตแปลกๆใช่แล้วก็เหงือกสีซีดเนี่ยแล้วก็แบบเขาตาอะไรเงี้ยเขาดูแบบคือคุณหมอว่าเขาดูเหมือนซีดๆนะคุณหมอก็ให้สังเกตอาการเพราะกลัวว่าน้องจะเป็นตับ huh? แม่ก็สังเกตอาการมาตลอดเนาะแล้วตอนนี้สังเกตว่าโอเคพุงเขาอะไม่โตละพุงเล็กลงปกติละแต่อาการเหมือนว่ามีอาการชักเกร็งขาอ่อนแรงอะเพิ่มขึ้นอย่างเมื่อวานเนี้ยเป็น3รอบเลยอย่างที่เห็นในคลิปนะก็คือเหมือนอาการเขาเยอะขึ้นกว่าเดิมอะวันนี้เราก็เลยจะพาน้องไปหาหมอแต่ไปที่นึงที่ใหม่เนาะไปให้คุณหมอตรวจว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตอนนี้น้องเนี่ยเดี๋ยวแล้วอย่างที่เราสังเกตได้คือน้องดูซึมๆเนาะไม่ค่อยล่าเริงอ่ะส่วนใหญ่ใช่แบบนี้ก็นอนใช่ส่วนใหญ่น้องก็จะนอนอย่างเงี้ยเวลาเราพาไปออกกําลังกายไปเล่นหน้าบ้านอะไรเงี้ยน้องก็จะแบบบางทีเล่นแป๊บๆก็เหมือนน้องเหนื่อยอ่ะแล้วก็นอนไม่ค่อยสดใสเนาะเดี๋ยวเราจะพาน้องไปหาคุณหมอกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณหมอจะว่ายังไงเนาะป่ะตอนนี้เราก็มาถึงคลินิกหมอแล้วนะคะไปเข้าไปเลยสายไหม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 ไหมนอนไหมไปหาหมอเสร็จแล้วนี่นะคะทุกคนเราก็ไปหาคุณหมอมาเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายต่อนะคะก็คือสรุปว่าคุณหมอบอกว่าน้องเป็นภาวะขาดน้ำตาลในเลือดนะคะก็คือเป็นการสันนิษฐานเนาะ
พราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้าจะเจาะเลือดไปตรวจว่าแบบติดเชื้ออะไรไหมอย่างเงี้ยน้องก็ตัวเล็กเกินไปนะก็คือแบบน้องตัวเล็กอะเลือดน้องก็จะมีน้อยมันก็จะไม่พอตรวจนะคะนี่คุณหมอก็ให้เป็นกลูโคสมาทาน1อาทิตย์นะแล้วก็ให้ยากันชักมานะคะนี่นะเมื่อวานเรากลับมาเราก็เลยแบบสังเกตอาการน้องก่อนเนาะป้อนคุณหมอป้อนกลูโคสให้แล้วแล้วก็แบบเรากลับมาแล้วก็มาสังเกตอาการน้องว่าเอ้ยน้องดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แล้วก็คุณหมอบอกว่าให้เพิ่มอาหารเป็นวันละ4มื้ออ่ะเราก็เพิ่มแล้วใช่ไหมคะแล้วเมื่อกี้อันนี้เป็นมื้อที่2ของวันแต่ว่าน้องไม่กินอาหารใช่ไหมเราก็เลยเอาเป็นนมแพะนะคะผสมกับน้ำหวานป้อนน้องเนาะก็เลยกลายเป็นน้องจะได้ไม่ขาดน้ำตาลใช่คนก็กินได้แต่ถ้าน้องกินอาหารเราก็จะให้น้องกินอาหารนะคะอาหารน้องก็จะเป็นอาหารเม็ดแช่น้ำให้นิ่มๆก่อนแล้วก็เอาไปผสมกับอาหารเปียกสำหรับลูกสุนัขอีกทีนึงใช่ไหมคะสายไหมกินต่อแล้วอิ่มแล้วลูกเขาอิ่มแล้วก็พอก่อนลูกเขาอิ่มแล้วนี่นะก็หลังวันนี้กินกลูโคสไปแล้วเนาะเมื่อเช้าเราก็สังเกตว่าโอเคน้องก็ดูดีขึ้นนะคะทุกคนดูสดชื่นขึ้นนะก็น่าจะเป็นภาวะขาดน้ำตาลในเลือดหรือเปล่าเพราะว่าหมาตัวเล็กๆแบบนี้คือท้องเขาเล็กไงลูกกระเพาะอะไรเขาเล็กเนาะเขาก็จะแบบว่ากินได้ครั้งละน้อยคุณหมอบอกนะมันก็จะมีถ้าเป็นหมาพันธุ์เล็กแบบนี้ก็คืออาจจะมีเป็นช่วงภาวะขาดน้ำตาลแบบนี้ได้นะคะจะเลี้ยงยากนิดนึงคือเราไม่เคยเลี้ยงพันธุ์เล็กแบบนี้นะไม่เคยเลี้ยงปอมไม่เคยเลี้ยงชิสุแล้วก็ไม่เคยเลี้ยงพันธุ์เล็กแบบนี้ด้วยคือเราเลี้ยงบิ๊กเกิลปาร์ตี้กับโปเต้มันก็อยู่กับแม่มันใช่ป่ะเราไม่ได้เอามาเลี้ยงเอง24ชั่วโมงแบบนี้แล้วตอนที่เรารับสายใหม่มาจากฟาร์มเขาก็บอกเราว่าให้กินอาหาร2มื้อเช้าเย็นเราก็ให้ตามที่ฟาร์มบอกเราก็ไม่รู้เนาะแต่คุณหมอว่าน้องตัวเล็กน้องกินได้ครั้งละน้อยให้เพิ่มเป็น4มื้อต่อวันค่ะ นี่นะคะทุกคนก็สรุปก็ไปหาหมอมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็สังเกตอาการต่อไปเนาะเดี๋ยวพอกูโค้ดครบ1อาทิตย์นะคะคุณหมอก็จะให้กินเป็นยาบำรุงเลือดต่อเพราะว่าน้องมีแบบภาวะซีดๆน้องดูซีดๆนะ ชอบเล่นชอบกัดชอบแทะชอบอะไรโอเคป่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่กุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสายไหม